คาร์ a n o โนหรือ ada จะมีโปรเจกต์กับโปรเจกต์ของแซนบ็อกนะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคอยมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูวันนี้เรามาติดตามชมเหรียญ ada หรือคาร์ดา o โนด้วยกัน เนื่องจาก ADA กับ Cardano มีโปรเจกต์ที่จะร่วมกับ Sandbox นะครับซึ่งน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ NFT โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เว็บสามจุดศูนย์นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่า ADA หรือ Cardano เนี่ยจะมีโปรเจกต์ร่วมกับ Sandbox แต่ปัญหาคือตอนเนี้ A D A เรืคาร์ดานโอ่ะนะครับเขามีมีรีสอร์ทอะไรนะก็น่าจะเป็นพวก D App เป็นพวก P 2 E อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวก N F T เนอะนะครับซึ่งเหรียญแซนบ็อกตอนเนี้ยถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตามองนะเพราะมีทุนจีนเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วคาร์ดานถามว่ามี relationship หรือ partnership กับจีนไหม มีนะครับฉะนั้นเกมแซนบ็อกวันนี้เขาก็ได้พูดใน K n a t i o n นะครับในวันที่25่สบห้ากุมภาพันปีสองี2 0 2บาเขาพูดประมาณนั้นแหละนะครับว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกับแซนบ็อกคือน่าจะเป็นเรื่องของเว็บ3แหละเพราะคาร์โนเก่งเรื่องนี้เนาะนะครับฉะนั้นก็จะมีโครงการ NFT ด้วยนะครับแล้วก็มีสตูดิโออันหนึง่งชื่อว่าส m o o b e r Studio นะครับในวันที่25่สิบกุมภาพันธ์อันนี้ก็มีการระบุไว้ในทวิ t เตอของ s m o o บ e r Studio นะครับอ่าฉะนั้น s m o o บ e r Studio เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นการออกแบบพวกพวกกราฟิกพวกตัวของ m e t a v e r s e นะครับเป็นงานหลักๆของดูล่ละ c a r d a n o เขจะเป็นเว็บสนะครับส่วน Sandbox เนี่ย เขาจะเอาระบบของ Metaverse คือน่าจะเป็นภาพกว้างๆนะครับของสเต็ของ Metaverse เนี่ยเราก็ให้สตูดิโอนี้ทำนะครับเพื่อจะทำให้โปรเจกต์ออกมาเนี่ยมันดูมันดูดีนะครับเพราะว่าแซนบ็อกเขามีประสบการณ์เรื่องของ Metaverse เยอะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะครับว่า ADA เนี่ยจะมีโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นแหละที่จะทำร่วมกัน ร็ต้องดูนะครับว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงนะครับจะร่วมกันยังไงนะครับใครได้ใครเสียส่วนไหนนะครับเพราะว่าเราก็อยากรู้เนาะว่าโปรเจกต์ก้าวออกมาเนี่ยใครจะได้ใครจะเสียแล้วเกมนี้มันจะยอดนิยมหรือเปล่านะครับต้องไม่ใช่เกมกะโหลกลกาแน่นอนแต่เกมเนี้ยต้อง ต้องมีความสนุกนะครับไม่ใช่มาเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเกมเมตาเวิร์สตรงนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมอะพวกเกมเมตาเวิร์สเนี่ยผมก็ยังอยากให้ให้เกมนี้ดังนะครับเราก็ออกไปทางการเก่งกำไรด้วยนะครับก็น่าจะทำให้สนุกซึ่งรายละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตัวเกมคืออะไร นะครับแต่ว่าบอกการทำงานร่วมกันของ3องค์กรนะครับนั่นก็คือ uh, the sandbox game นะครับแล้วก็ ada หรือ Cardano แล้วก็ s m มเ l e ร์ส d ตูนะครับหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ในข่าวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่มารับชมรับฟังข่าวตัวนี้ด้วยกัน ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนในสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ada หรือ kanano จะ g o w ทูดออ o o n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จบมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ชอบเหรียญในกระแสของเทรนของฮ่องกงนะครับในโซนฮ่องกงนะครับหรือจีนเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีอยู่หลายเหรียญที่กระดานปิดเกตเนี่ยทำการลิสต์เอาไว้นะครับและเขาบอกว่าใครเป็นผู้วินเนอร์ไปดูเงื่อนไขเอานะครับว่าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้าง นะครับในการในการเล่นกิกจกรรมตรงนี้เพราะมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับท่านไหนที่เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ทําการเทรดเขาบอกว่าเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่แสนดอลลาร์รอคุณอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีรางวัลรองๆอะไรให้นะครับสําหรับที่สองที่สามที่สี่ก็ถ้าเกิดสนใจเข้ามามาร่วมด้วยกันคุณได้สองเด้งเลยนะได้ทั้งเงิน นะครับที่ได้จากการเล่นเหรียญนะครับแล้วก็ถือเหรียญไว้และอีกส่วนหนึ่งคือได้จากกระดานด้วยฉะนั้น b i ทเก t นะครับถือว่าเป็นกระดานที่ให้คำตอบสำหรับคุณนะครับแล้วก็ให้โปรดีๆโปรพิเศษนะครับแต่ก็ต้องย้ำอ่ะนะครับว่าอาจจะต้องสมัคร ID ของผมนะครับแล้วก็คุณก็จะได้สิทธิพิเศษ แล้วก็ลองเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดให้แล้วผมก็มีกลุ่มของกระดานปิดเก็ตด้วยนะครับก็เข้ามาใต้คลิปนี้ได้